สนับสนุนรายการโดย60ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทยเพื่อรากฐานสังคมไทยที่ยั่งยืนธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับ Smart Energy กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะท่านผู้ชมค่ะช่วงสถานการณ์โควิด-19 หลายหลายคนนะคะ work from home ทำงานที่บ้านน้องๆ นักเรียนนักศึกษานะคะเรียนออนไลน์ค่ะแต่พอบินค่าไฟมาสิคะปวดหัวเลยเพราะว่าค่าไฟสูงขึ้นเรื่องนี้รัฐบาลบอกว่าช่วยค่ะตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมานะคะมีมติช่วยบรรเทาความเดือดร้อนค่าไฟฟ้าให้กับครัวเรือนนะคะ2เดือนด้วยกันค่ะก็คือเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคมนะคะใครจะได้รับความช่วยเหลือบ้างนะคะสอบถามจากรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่านรองพานุมาตรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกุ้งครับค่ะท่านรองคะเดือดร้อนกันงี้ชาวบ้านเดือดร้อนใครได้รับความช่วยเหลือบ้างคะมติคณะรัฐมนตรีที่ออกมาให้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยซึ่งเราดูแลพี่น้องประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าใน74จังหวัดทั่วประเทศเนี่ยจากมาตรการนี้เนี่ยกลุ่มผู้ใช้ไฟที่ได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการนี้ก็มี2กลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มบ้านอยู่อาศัยแล้วก็กลุ่มธุรกิจขนาดเล็กจำนวนลูกค้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรามีประมาณ20กว่าล้านรายจำนวนผู้ใช้ไฟที่ได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการนี้ก็ประมาณสัก20ล้านรายเรียกว่าเกือบทุกครัวเรือนครับที่ได้รับความช่วยเหลือมาตรการเนี่ยมีความช่วยเหลืออย่างไรบ้างแล้วผู้ใช้ไฟแต่ละครัวเรือนเนี่ยเขาจะได้รับความช่วยเหลือมากน้อยแค่ไหนคะผมอยากจะเชิญชวนผู้ใช้ไฟเรามาทำความรู้จักว่าท่านเป็นผู้ใช้ไฟประเภทไหนในบินแจ้งค่าไฟฟ้าเนี่ยจะมีช่องประเภทจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราเป็นผู้ใช้ไฟประเภทไหนเช่นถ้าเราเป็นผู้ใช้ไฟประเภท 1.1.1 ก็จะมีตัวเลข3ตัวหลักหลักแรกเป็น111ถ้าเป็นผู้ใช้ไฟประเภท 1.2สองตัวหลักแรกก็จะเป็น12ตอนนี้ถ้าเป็นผู้ใช้ไฟขนาดเล็กล่ะคะช่วยเหลือแบบไหนถ้าเป็นผู้ใช้ไฟขนาดเล็กก็คือกลุ่มที่ขึ้นต้นด้วยเลข13ตัวนะครับกลุ่มนี้ก็คือจะได้รับการช่วยเหลือตามมาตรการก็คือถ้าใช้ไฟไม่เกิน90หน่วยก็จะใช้ไฟฟรีถ้าเกิน90หน่วยตั้งแต่หน่วย91ขึ้นไปก็จะเป็นคิดค่าใช้จ่ายตามปกติอ๋อก็คือ90หน่วยแรกเนี่ยฟรีไปเลยถ้าเป็นรายเล็กใช่ครับท่านรองคะแล้วครัวเรือนขนาดกลางกับขนาดใหญ่เนี่ยช่วยไหมคะช่วยครับสำหรับบ้านเรือนขนาดกลางและขนาดใหญ่ซึ่งเป็นผู้ใช้ไฟที่ประเภทขึ้นด้วย112กับ12 อันนี้จะรับการช่วยเหลือในมาตรการที่2ก็คือส่วนลดค่าไฟที่เพิ่มขึ้นจากเดือนฐานหน่วยการใช้ไฟเดือนธันวาคมจะเป็นเดือนฐานเป็นตัวไว้เปรียบเทียบครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราใช้ไฟเดือนธันวาคม400หน่วยเดือนกุมภาพันธ์เราใช้ไฟแค่200หน่วยอย่างนี้เราจ่ายเท่าไหร่เราจ่ายแค่200หน่วยครับแต่ในขณะการยกตัวอย่างเช่นเราใช้ไฟ500หน่วยเราก็จะจ่ายแค่เท่ากับเดือนฐานก็คือ400หน่วยถ้าหากว่าเราใช้เกินกว่า500หน่วยแต่ไม่เกินพันหน่วยยกตัวอย่างเช่น900หน่วยจ่ายก็คือ400บอกส่วนที่เกิน400หารครึ่งก็คือเราจะจ่ายแค่400บวก250ก็คือ650หน่วยค่ะคือเอาเดือนธันวาคมเป็นเดือนฐานใช่ครับคุณใช้กี่หน่วยก็ว่าไปครับถ้าคุณใช้ไม่เกิน 1,000 หน่วยส่วนที่เกินเดือนฐานนั้นจ่ายครึ่งเดียวจ่ายครึ่งเดียวแต่ถ้าเราใช้ไฟเกิน 1,000 หน่วยล่ะคะถ้าเกิน 1,000 หน่วยเช่นอาจจะใช้สัก 1,200 หน่วยอย่างนี้เป็นต้นค่ะ400หน่วยเป็นเดือนฐานใช่มั้ยครับตั้งไว้ส่วนที่เกินเราจ่ายแค่ 70%ยกตัวอย่างอย่างนี้ก็คือส่วนที่เกิดก็คือ800หน่วยครับเราก็จ่ายแค่560หน่วยเอาไปบวกกับเดือนฐานก็คือ960หน่วยอันนี้จะเห็นชัดๆเลยว่าได้รับความช่วยเหลือใช่ครับที่จะแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเรื่องของค่าไฟใช่ครับยังมีกลุ่มหนึ่งนะครับคุณกุ้งครับสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ได้รับการช่วยเหลือตามมาตรการข้อที่3ก็คือใช้ไฟฟรี50หน่วยแรกตั้งแต่51หน่วยขึ้นไปก็จ่ายค่าไฟปกติที่ท่านรองเล่ามาทั้งหมดเนี่ยคือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นคนคำนวณมาในบินค่าไฟใช่ครับค่ะเพียงแต่ว่าให้ทุกท่านรู้ว่ารัฐมีมาตรการช่วยเหลืออย่างแน่นอนนะคะใช่ครับช่วงโควิดแบบนี้เนี่ยไม่อยากจะออกไปที่สำนักงานการไฟฟ้าเพื่อไปจ่ายค่าไฟการไฟฟ้าส่วนภาคเรามีช่องทางที่จะให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้บริการติดต่องานกับการไฟฟ้าส่วนภาคโดยผ่านแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถที่จะโหลดแล้วไปเลือกใช้บริการไ
ไม่ว่าจะเป็นการขอใช้ไฟใหม่การติดต่อขอชำระเงินค่ะท่านผู้ชมคะและนี่คือมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องของค่าไฟนะคะในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม2564นี้นะคะวันนี้ขอบคุณท่านรองมากนะคะที่ให้ความชัดเจนขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะช่วงสถานการณ์โควิดนะคะทุกคนต้องดูแลตัวเองค่ะออกจากบ้านนะคะใส่หน้ากากเว้นระยะห่างนะคะล้างมือพกเจลแอลกอฮอล์ค่ะการเดินทางโดยรถสาธารณะนะคะหลายๆคนหลีกเลี่ยงค่ะแท็กซี่ได้รับผลกระทบนะคะนี่ค่ะทราบมาว่าที่ PT นะคะเขามีบริการพ่นฉีดฆ่าเชื้อโควิดให้กับรถแท็กซี่ฟรีด้วยค่ะกำลังพ่นฉีดฆ่าเชื้ออยู่เหรอคะใช่ครับอันนี้คือฟรีฟรีครับรถแท็กซี่ทุกคันที่ต้องการที่จะมาให้เราพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด19ให้เนี่ยเราก็พ่นให้ฟรีทุกคันครับเพื่อให้ผู้บริโภคหรือผู้โดยสารนะครับมีความมั่นใจที่จะใช้บริการรถแท็กซี่ที่ได้รับการพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด19แล้วพ่นแล้วอยู่ได้กี่วันคะอยู่ได้2วันนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วพี่ๆรถแท็กซี่ก็จะมาใช้บริการที่สถานีบริการของเราอยู่แล้วเติมแก๊สเติมน้ำมันเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะมาพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด19ผู้โดยสารสังเกตได้เลยนะครับที่ประตูด้านหลังนะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์เขียนว่ารถคันนี้ผ่านการพ่นฆ่าเชื้อโควิด19แล้วที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากพ่นฆ่าเชื้อแล้วเนี่ย PT ช่วยเหลือเรื่องโควิดยังไงบ้างคะตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะครับเมื่อตอนเดือนมีนาเมษาที่เริ่มล็อกดาวน์เมืองได้รับผลกระทบกันมากมายนะครับรายได้หายแต่ค่าใช้จ่ายอยู่เหมือนเดิมเราก็มานั่งคิดว่าเราจะทำอย่างไรให้กับรถแท็กซี่เขามีผู้โดยสารมากขึ้นเหมือนเดิมเราก็มาคิดว่าคือต้องสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารสิ่งหนึ่งที่เราก็คือทำคือเราพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด19ให้กับรถแท็กซี่ทุกคันฟรีคือพ่นมาตั้งแต่โควิดรอบแรกแล้วใช่ครับทุกๆ2วันผมจะมาฆ่าเชื้อจากปั๊มน้ำมัน PT ลูกค้าขึ้นรถมาผมก็บอกเขาว่ารถผมนี่ฆ่าเชื้อมาเรียบร้อยแล้วรับประกันได้ว่าไม่มีโควิดแน่นอนเราก็ยังมีการแจกอาหารกลางวันให้กับพี่ๆรถแท็กซี่ที่เข้ามาใช้บริการฟรีก็ไปซื้ออาหารจากผู้ประกอบการที่เช่าร้านในปั๊มเราเนี่ยนะครับเอามาแจกให้กับพี่รถแท็กซี่ทุกวันคือได้สองต่อช่วยเหลือผู้เช่าพื้นที่อยู่ตรงนี้ใช่ครับแล้วก็ได้ช่วยเหลือแท็กซี่ด้วยใช่ครับจะมีการแจกข้าวกล่องให้แท็กซี่ไหมคะวันที่1กุมภาเนี่ยเราก็จะเริ่มแจกข้าวกล่องแจกอาหารกลางวันให้กับพี่ๆรถแท็กซี่ด้วยเช่นกันครับปลายเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเราก็ยังเห็นว่าพี่ๆรถแท็กซี่เนี่ยยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อโควิด19อยู่เราก็เลยทำโครงการแท็กซี่รีวอร์ดโดยร่วมกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาแจกกองส่วนลดให้กับพี่ๆรถแท็กซี่ที่เข้ามาร่วมโครงการเนี่ยรถแท็กซี่ที่ใช้ RPG สมัครปุ๊บเขาจะได้รับคูปองส่วนลด 1,100 บาท 1,100 บาทแล้วเอาคูปองนี้ไปทำอะไรได้บ้างคูปองเนี่ยเราเอาไปใช้เป็นส่วนลดแก๊ส LPG ที่ใช้เติมในการขับแท็กซี่เป็นส่วนลดค่าน้ำมันรถเป็นส่วนลดค่าน้ำมันเครื่องไปจนถึงแก๊สถุงต้มที่ใช้ในบ้านเราให้กับพี่ๆรถแท็กซี่ฟรีอันนี้เป็นส่วนที่ลดค่าใช้จ่ายแต่อีกมุมนึงก็คือฝั่งของรายได้เขาก็จะมี QR Code อยู่ด้านหลังเบาะพอผู้โดยสารมาขึ้นรถเขาสแกน QR Code ก็ได้คะแนนสะสมได้คะแนนเป็น Max Reward ของเราไปเขาก็สามารถนำไปเป็นส่วนลดค่าน้ำมันเป็นส่วนลดร้านกาแฟเป็นส่วนลดร้าน Max Smart ของเราหมายถึงว่าผู้โดยสารที่มาขึ้นรถแท็กซี่คันนั้นเนี่ยสามารถที่จะสแกน QR Code แล้วได้ส่วนลดด้วยใช่ครับเป็นการจูงใจให้ผู้โดยสารมาขึ้นรถแท็กซี่ที่เข้าร่วมโครงการให้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นตัวช่วยสร้างรายได้ให้กับพี่ๆรถแท็กซี่เพิ่มขึ้นครับโครงการ PT Taxi Rewardหัวใจสำคัญคือช่วยลดรายจ่ายแล้วก็สร้างรายได้ให้กับพี่ๆแท็กซี่นั่นเองนะคะแก๊สทุกถังที่ส่งไปถึงมือผู้บริโภคหรือลูกค้าเราเนี่ยจะต้องทำยังไงให้เขามั่นใจว่าไม่มีเชื้อโควิด19เราก็พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด19เนี่ยถังแก๊สทุกใบเลยถังแก๊สที่ไปส่งที่บ้านลูกค้าเนี่ยพ่นยาฆ่าเชื้อแล้วใช่ครับจะมีสติ๊กเกอร์ติดอยู่ที่ถังนะครับว่าถังใบนี้ผ่านการพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด19แล้วคือวันนี้ PT ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมกันผ่วงใยสังคมไทยนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมคะช่วงวิกฤตโควิด-19การสร้างความมั่นคงด้านอาหารการมีแหล่งอาหารในครัวเรือนนะคะถือว่าสำคัญมากกรมการพัฒนาชุมชนได้ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวสู่ประชาชนทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศภายใต้โครงการป
ฏิบัติการ90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารเฟส2คุณสุทธิพงษ์จุนเจริญอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนกับบริษัท East Westseed จำกัดโดยบริษัท East Westseed จำกัดได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักตราสอนแดงให้แก่กรมการพัฒนาชุมชนเพื่อ นำไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเราต้องการให้พี่น้องประชาชนนะครับมีความมั่นคงด้านอาหารมีอาหารปลอดภัยลดรายจ่ายโดยสอนแดงมอบเมล็ดพันธุ์ให้กับกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชน76จังหวัดทั่วประเทศนะครับ 100,000 ซองนะครับแสนซองเนี้ยก็จะเป็นหัวเชื้อที่จะทำให้เกิดความตื่นตัวในหมู่พี่น้องประชาชนเพิ่มมากขึ้นในการที่จะปลูกพืชผักสวนครัวสร้างความมั่นคงด้านอาหารทางกรมการพัฒนาชุมชนเราเนี่ยน้อมนำเอาแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งได้ทำให้ดูเป็นตัวอย่างสำเร็จอยู่หลายที่ด้วยกันถ้าทุกครัวเรือนเนี่ยได้ปลูกพืชผักสวนครัวก็จะช่วยทำให้ทุกคนลดรายจ่ายโควิดรอบที่1เนี่ยเราก็เห็นถึงความสำเร็จพี่น้องประชาชนก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านมีพืชผักรับประทานนะครับวันนี้ก็แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันประกาศให้สาธารณชนรับรู้นะครับว่าสอนแดงไม่ทิ้งพี่น้องประชาชนความช่วยเหลือนั้นไม่หยุดแค่แสนซองยังมีโปรแกรมพิเศษสามารถช่วยทำให้ประหยัดงบประมาณทางสอนแดงก็จะช่วยในเรื่องของซื้อ1แถม1สิ่งมุ่งหวังที่ท่านอธิบดีมองโครงการนี้เนี่ยตั้งเป้าหมายไว้นี่คืออะไรคะโครงการนี้แม้ว่ามันจะเป็นแผนปฏิบัติการ90วันก็จริงอยู่นะครับแต่เราคาดหวังสูงกว่านั้นว่ามันจะกลายเป็นวิถีชีวิตนะว่าพี่น้องคนไทยทุกคนเนี่ยจะสร้างความมั่นคงด้านอาหารสร้างวัฒนธรรมการปลูกพืชผักสวนครัวนะครับบริษัท East Westseed จำกัดได้ดำเนินธุรกิจด้านปัจจัยการเกษตรหนึ่งในธุรกิจหลักคือธุรกิจเมล็ดพันธุ์ตราสอนแดงที่มียอดขายอันดับหนึ่งในไทยและในเอเชียอยู่ในตลาดเมล็ดพันธุ์มามากกว่า30ปีนอกจากที่จะมอบ 100,000 แล้วเนี่ยยังมีโครงการพิเศษก็คือ1แถม1ตรงนี้เนี่ยองค์กรไหนหน่วยงานไหนบ้างที่สามารถจะซื้อได้หน่วยงานทางราชการเนี่ยที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติการ90วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารนี้นะครับเรายินดีที่จะให้ราคาพิเศษนี้เลยครับติดต่อตรงมาที่สอนแดงได้เลยเราเชื่อมั่นว่าเมล็ดพันธุ์นี้เป็นต้นน้ำของห่วงโซ่อาหารเราอยากให้มั่นใจว่าในช่วงภาวะวิกฤตโควิดนี้เนี่ยครัวเรือนที่อยากปลูกผักจริงๆเนี่ยได้รับเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงจริงๆครับท่านผู้ชมคะโครงการนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความสุขปลูกได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ประชาชนรอดพ้นจากวิกฤตโควิด-19 ค่ะคนไทยจะได้ร่วมกันเป็นเจ้าของสถานีบริการน้ำมัน PTT Station คาเฟ่ Amazon และทุกธุรกิจนะคะของบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR OR เขากำลังขายหุ้นให้ประชาชนค่ะโดยทุกคนที่จองซื้อเข้ามานะคะจะได้ซื้อทุกคนค่ะขั้นต่ำ300หุ้นคุณจิราพรขาวสวัสดิ์รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ OR บอกว่า OR เตรียมเปิดขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรกโดยเปิดให้จอง24มกราคมถึง2กุมภาพันธ์2564เป็นเวลานานถึง10วันนานที่สุดเป็นประวัติการตลาดหุ้นไทยและใช้วิธีจัดสรรหุ้นแบบ Small Lot FirstSmall Lot First ก็คือการกระจายหุ้นให้ถึงมือรายย่อยให้ได้มากที่สุดค่ะโดยทุกคนที่จองเข้ามานะคะจะได้สิทธิ์ซื้อในรอบแรกขั้นต่ำ300หุ้นได้แน่นอนค่ะถ้าจำนวนหุ้นยังเหลืออยู่นะคะก็จะมีการกระจายรอบ2รอบ3ต่อไปนะคะการจัดสรรหุ้นเพิ่มในแต่ละรอบนะคะจะเพิ่มขึ้นครั้งละ100หุ้นค่ะราคาขายให้ประชาชนนะคะ OR ราคาเท่าไหร่ราคาอยู่ที่16ถึง18บาทต่อหุ้นค่ะสำหรับธุรกิจที่สำคัญของ OR นะคะมี3ส่วนด้วยกันค่ะส่วนแรกก็คือธุรกิจน้ำมันธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจต่างประเทศค่ะคาเฟ่อเมซอนก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่สำคัญของ OR ค่ะท่านผู้ชมลองทายสิคะว่าในแต่ละวันมีลูกค้าเดินเข้าร้านอเมซอนนะคะทั่วประเทศเนี่ยกี่คนป
ประมาณ3ล้านคนค่ะและยอดขายเมื่อช่วง9เดือนแรกของปี2563นะคะ Amazon มียอดขายประมาณ200ล้านแก้วปัจจุบัน OR มีสถานีบริการน้ำมันทั้งสิ้น 1,968 สาขาคลองส่วนแบ่งตลาดอันดับ1ต่อเนื่องมา23ปีมีร้านคาเฟ่ Amazon 3,168 สาขาซึ่งยอดขายเติบโตต่อเนื่องส่วนธุรกิจในต่างประเทศนั้น OR มีปั๊มในต่างประเทศรวมทั้งสิ้น329แห่งและจะขยายเพิ่มต่อไปช่วง9เดือนของปี2563ที่ผ่านมา OR มีรายได้จากการขายและให้บริการ 319,308 ล้านบาทโดยมี EBITDA 12,523 ล้านบาทมาจากธุรกิจน้ำมัน 68.7% ธุรกิจค้าปลีกและบริการอื่นๆ 25.1% ธุรกิจในต่างประเทศ 5.8% ปัจจุบัน OR มีปั๊มน้ำมันรวมทั้งสิ้น 1,968 แห่งมีแผนจะขยายเพิ่มอีกปีละ100สาขาและกำหนดเป้าหมายมีปั๊มทั้งสิ้น 2,500 แห่งในปี2568ส่วนร้านคาเฟ่อเมซอนมีแผนจะขยายสาขาเพิ่มกว่า 2,100 สาขาจากปัจจุบันที่มีอยู่ 3,168 สาขาท่านผู้ชมที่สนใจจองซื้อหุ้น OR นะคะสามารถจองได้ที่ธนาคารกรุงเทพกรุงไทยกสิกรไทยและผ่านช่องทางออนไลน์นะคะจองได้ไปจนถึงเที่ยงของวันที่2กุมภาพันธ์ค่ะจะจองซื้อวันแรกหรือวันสุดท้ายนะคะได้สิทธิ์เท่ากันค่ะคาดว่า OR จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะในเดือนกุมภาพันธ์2564นี้ค่ะสนับสนุนรายการโดยบริษัท BCPG จำกัดมหาชนบางจากพัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมท่านผู้ชมคะการสร้างเมืองไทยให้เป็นเมืองหลวงแห่งนวัตกรรมอาหารโลกเป็นไปได้ค่ะภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง10ภาคีกำลังต่อยอดโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลไปสู่ขั้นก้าวหน้าโดยการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในขั้นก้าวหน้าเพื่อให้เกิด Premium Product of Thailand และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับราคาสินค้าเกษตรไทยค่ะคุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ3ฉบับการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายความยั่งยืนโลกโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลขั้นก้าวหน้าหรือ Premium Product of Thailand ในทุกภูมิภาคของประเทศไทยที่ดินที่มีทั้งโคกทั้งหนองทั้งนาเนี่ยมันจะแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์เป็นหน้าแล้งก็จะมีน้ำอยู่ในสระตามสวนครัวปลูกผักได้เลี้ยงสัตว์ได้ก็คือเลี้ยงตัวเองได้เมื่อทุกกลุ่มทุกชุมชนเลี้ยงตัวเองได้ประเทศไทยก็เลี้ยงตัวเองได้ก็จะสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ที่จะกำลังจะกลับมาสู่ประเทศไทยในโอกาสต่อไปแล้วก็เป็นสินค้าที่จะก้าวไปสู่ความอินเตอร์ในโอกาสต่อไปครับดีครับ MOU 10ภาคีเครือข่ายครั้งนี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรคะเป็นก้าวย่างที่สำคัญต่อยอดจากโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลนะครับซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนขับเคลื่อนร่วมกับมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติกับสจล. Earth Safe แล้วก็มหาลัยหลายแห่งนะครับอันนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของขั้นต้นก็คือทำให้คนเรามีความมั่นคงมีความเข้มแข็งวันนี้เนี่ยเป็นการที่เรามาต่อยอดพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านทรงมีพระราชดำรัสบอกเราไว้แล้วว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันมีได้ทั้งพอเพียงเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็สามารถที่จะเจือจานเลี้ยงดูคนอื่นแล้วก็ร่ำรวยได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้10ภาคีเครือข่ายช่วยกันน้อมนำเอาหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลเนี่ยไปสู่ครัวเรือนที่สำคัญที่สุดวันนี้
มีขั้นก้าวหน้าต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ระดับสากลระดับพรีเมียมซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มมูลค่ามันยังตอบโจทย์ความต้องการของชาวโลกเท่ากับว่าเป็นการตอกย้ำว่าสิ่งที่ทำมาตลอด1ปีของโคกหนองนาโมเดลเนี่ยจับเข้ามาใส่งานวิจัยเอาไปต่อยอดได้จะสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างไรตรงนี้แหละที่ MOU ครั้งนี้จะเข้ามาดันให้มันเกิดขึ้นจริงใช่ครับเพราะว่า MOU วันนี้เนี่ยประกอบไปด้วย2ส่วนส่วนที่1ผลิตผลที่มาจากแปลงโคกหนองนาโมเดลทุกแปลงจะถูกตรวจสอบถูกการันตีโดยมูลนิธิรักดินรักน้ำหรือ Earth Safe ให้มาตรฐานว่าเป็นสินค้าอินทรีย์ที่ปลอดภัยอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือผลิตผลที่มีเกินความต้องการเราก็เอาภาคีเครือข่ายมีมหาวิทยาลัยด้วยมีภาคเอกชนด้วยให้เขาช่วยกันนำเอาโนว์ฮาวจากงานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยมาสู่กระบวนการในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มาจากวัตถุดิบพื้นที่โคกหนองนาโมเดลทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับเราทำงานร่วมกันที่น่านคือโคกหนองนาป่าลำไยเราไปแก้ไขปัญหาการปลูกลำไยที่น่านแล้วใช้สารเคมีเยอะร่วมมือกับพี่น้องชาวสวนลำไยที่น่านว่าเราปลูกลำไยแบบอินทรีย์เราก็ร่วมมือกับภาคเอกชนนะครับนำเอาผลิตผลจากแปลงโคกหนองนาโมเดลเนี่ยสามารถนำมาผลิตเป็นอาหารเสริมเป็นสิ่งที่คนในโลกนี้ต้องการขายแพงๆขวดเป็นหมื่นอย่างลำไยไซรัปเนี่ยต้องถือว่าเอางานวิจัยไปใส่กับสินค้าเกษตรอินทรีย์ใช่ครับแล้วก็ส่งไปขายที่ตลาดโลกแล้วกำลังจะมีตัวต่อไปไหมคะแน่นอนครับเป็นสาเหตุที่เราต้องเชิญมหาวิทยาลัยมาลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันซึ่งวันนี้เป็นก้าวย่างที่สำคัญที่กรมการพัฒนาชนเนี่ยได้รับความกรุณาจากภาคีเครือข่ายมาลง MOU ร่วมกันเราต้องการให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องเนี่ยดีขึ้นขายได้ราคาดีๆจะขายได้ราคาดีเนี่ยมันต้องมีงานวิจัยเข้ามารองรับเพื่อมีทางออกให้วัตถุดิบเนี่ยไปสู่โรงงานได้เรามุ่งเน้นให้คนสามารถพึ่งพาตนเองได้คือคุณภาพชีวิตเขาดีได้ด้วยตนเองเป็นหลักอันนี้ที่เราเรียกว่าพอเพียงค่ะคือเอามาแปรรูปด้วยงานวิจัยครับผมแล้วก็ส่งไปขายในตลาดที่กว้างขึ้นนะคะครับผมก็จะทำให้พี่น้องในชุมชนต่างๆในโครงการโคกหนองนาโมเดลนั้นมีรายได้ที่ดีขึ้นครับท่านอธิบดีครับแบบนี้คำว่าเมืองหลวงแห่งนวัตกรรมอาหารโลกก็อยู่ไม่ไกลสิคะแน่นอนครับเกิดขึ้นแน่แล้วไม่ใช่แค่เป็นนวัตกรรมอาหารโลกแบบธรรมดาแต่เป็นชั้นพรีเมียมหลายๆคนถามว่าเอ๊ะทำโครงการโคกหนองนาโมเดลกับอธิบดีแล้วเนี่ยจะกินอะไรจะมีของล้นตลาดหรือเปล่าฟังท่านพูดแบบนี้แล้วเริ่มมีความหวังมากขึ้นนะคะว่าจะขายสินค้าได้ในราคาดีเป็นสินค้าเกรดพรีเมียมเป็นที่ต้องการของตลาดโลกนั่นเองจะเป็นทางรอดของสินค้าเกษตรของประเทศไทยเลยนะคะวันนี้ขอบคุณที่ให้ความรู้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะและทั้งหมดคือ Smart Energy กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์นะคะพบกันได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะคะทุกวันเสาร์7โมงครึ่งค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ